ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกๆการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไปสวัสดีค่ะชาวทัดลมนะคะกลับมาพบกับนางฟ้าพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นดวงความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงสำหรับชาวทัดลมเป็นทัดสุดท้ายนะคะแล้วพลังงานความรักของคุณชาวธาตุลม3ถ้วยนะคะเตรียมพบกับการเฉลิมฉลองคุณจะมีการเฉลิมฉลองคุณจะได้ดินเนอร์คุณจะได้ปาร์ตี้นะคะในเดือนแห่งความรักนี้3เหรียญจะมีการพูดคุยจะมีการกลับมาขอคืนดีในบางท่านบางรายนะคะ8เหรียญความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะไว้นะคะมันจะเป็นผลแล้วนะคะ Ace of Fun ความรักความสัมพันธ์จะเติบโตThe High Priestess ความรักความสัมพันธ์ในบางท่านบางรายที่มีความไม่ชัดเจนนะคะที่เป็นคนในความลับที่เป็นของตาย6เหรียญจะได้รับความรักอันบริสุทธิ์ความรักด้วยความเมตตาความรักไร้เงื่อนไข4ถ้วยความรักที่คุณรอคอยคนที่ใช่ที่คุณรอคอยที่ผ่านมามีคนเข้ามาหาคุณหลายต่อหลายคนแต่คุณก็ไม่เคยสนใจนะคะสีถ้วยเพราะคุณรอคอยอะไรบางอย่างรอคอย Eight of Swords คนคนนั้นที่เป็นคู่แท้ของคุณที่คุณรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้เจอกับเขาคนนั้น8ไม้เท้าข่าวดีรอฟังข่าวดีได้เลยนะคะเขาจะเดินทางมาพบคุณคู่แท้ของคุณคุณจะได้เจอเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ King of Swords จาก Eight of Swords เป็น King of Swords มันจะชัดเจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงแล้วนะคะเขาคนนั้นถ้าคุณเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงเขาคนนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกผงผางเหมือนนักรบพูดจาเสียงดังถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุภาพนะคะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่มีบุคลิกลึกลับซับซ้อนน่าค้นหายิ่งนัก5ไม้เท้าความรักครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคู่แท้มันจึงมีการแข่งแย่งต่อสู้แข่งขันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะหรือกว่าที่จะชนะใจกันและกันได้นะคะก็ต้องใช้ความพยายามความทุ่มเทนะคะพิสูจน์ให้กันและกันเห็นสักนิดนึงนะคะว่านี่คือรักแท้จริงใช่ไหมมีการตัดจบความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือในบางท่านบางรายอาจจะมีการตัดจบนิสัยเดิมๆตัวตนเดิมๆที่ไม่ได้เอื้อต่อการมีความรักที่ดีต่อการทำให้ความรักมีความสุขจะมีการพัฒนาตัวเองนะคะจะมีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนนะคะเหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่จากกองเท่าฐานเกิดใหม่ในคนเดิมเกิดใหม่ในร่างเดิมเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองจัสติสจะได้รับความยุติธรรม
ชีวิตคุณที่ผ่านมาถ้าอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ความรักที่เหมือนจะไปต่อไม่ได้มองไม่เห็นอนาคตคุณจะได้รับความชัดเจน justice จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากเขาคนนั้นรอฟังข่าวดีได้เลยโอ้ย10เหรียญ นะคะไพ่ครอบครัวก็ออกนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอในเดือนกุมภาพันธ์จะนำไปสู่การเป็นครอบครัวสร้างรากฐานความมั่นคงของชีวิตไปด้วยกันแบบพ่อแม่ลูกนะคะ10เหรียญอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะอะไรประมาณนั้นเลยแต่กว่าจะไปพบความรักแท้อันบริสุทธิ์ได้คุณจะต้องฝ่าฟันคุณจะต้องต่อสู้กับตัวเองเป็นบุคคลที่มีนิสัยและเวอร์ชันที่ดีขึ้นทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะจะมีการต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อสู้กับสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อความรักที่อุดมสมบูรณ์รักที่บริสุทธิ์รักที่เหมือนฝันที่เป็นจริงของคุณมันจะแลกมาด้วยความตั้งใจแลกมาด้วยความดีของคุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวต่อไปที่ Love Message นะคะเอาอะไรไว้ดีข่าวดีจากความทุ่มเทของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรม10เหรียญรักที่คุณรอคอยความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากความดีของคุณรอการเฉลิมฉลองได้เลยรักที่มีแต่การให้รักที่มีแต่ความสุขขอพลังงานเลิฟเมสเซจให้กับคุณเด้งออกมาเลย They are the one Oh my god คุณพบคนคนนั้นแล้วนี่ You have already met the relationship They are the oneSoulmate คู่แท้อู้ไพ่คุณดีมากเลยชาวธาตุลมไพ่ดีมาก Encouragement Oh my god ไพ่ดี You are the one You have already met the romantic partner you seek คุณเจอเขาแล้วน่ะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคุณเจอเขาแล้วเป็นพลังงานเก่าไม่ได้เป็นพลังงานใหม่Soulmate is this person is your soulmate your connection is crash เขาคือคู่แท้ของคุณเนื้อคู่ของคุณ soulmate เขานี่แหละใช่เขาคนนี้แหละคือเนื้อคู่ของคุณไพ่ออกมาบอกยืนยันคนที่คุณเจอแล้วไม่ใช่พลังงานใหม่คนที่คุณคุยอยู่คนที่อยู่ในประเด็นของคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่ในคลิปนี้ engagement you love like this soonAscending to a higher level of commitment ความสัมพันธ์ของคุณจะมีคอมมิตเมนต์จะมีการมั่นหมายเกิดขึ้นจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะความสัมพันธ์คุณจะลึกซึ้งและพัฒนาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะเดือนกุมภาพันธ์นี้เตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะที่จะเป็นชีวิตคู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะเนี่ยความรักที่มีแต่ความรักและเมตตาให้กันชีวิตแบบฟ้าหลังฝนของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตในความรักมันดีมากๆเลยนะคะเนาะโอเคไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ตลอดไปความทุกข์ก็อยู่ไม่นานความสุขก็อยู่ไม่นานฉะนั้นเมื่อมันมีสิ่งใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่จะต้องสูญเสียขอให้คุณเข้าใจและยอมรับยอมซีโร่ลาบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลและคงอยู่ในพลังงานความรักความสุขคู่แท้ของคุณความรักแท้จริงของคุณจะเข้ามาในลำดับต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดขอให้อยู่ในพลังงานความรักความสุขคุณคู่ควรที่จะได้รับมันสวัสดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น